بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักในเรื่องของการชำระสะสางความเปื้อนคราบใครต่างๆอย่างกับเช่นมันมีสิ่งเปื้อนนะยิสพูดเป็นภาษาศาสนานะครับสิ่งเปื้อนแต่คำว่าสิ่งเปื้อนนี่บางทีเปื้อนแต่ไม่นะยิสก็อันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันไปทำลายความรู้สึกอย่างก็เช่นเปื้อนโคลนเป็นนะยิสไม่ไม่เปื้อนน้ำแกงเป็นนะยิสไม่ไม่เปื้อนน้ำชาน้ำกาแฟไม่นี่เป็นความเปื้อนแต่ว่ามันไปรบกวนความรู้สึกว่ามันเปื้อนแต่ว่าตอฮิดครับสะอาดไม่ใช่นะยิสที่เป็นนะยิสจริงๆก็คือเรื่องของนะยิสหนักอย่างกับเช่นอุจจาระปัสสาวะเลือดซากสัตว์ตายพวกนี้เป็นนะยิสนะครับก็ต้องไม่ให้มีอยู่นะครับต้องชำระสะสางเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วก็สถานที่ก็ต้องสะอาดมุสลิมจะต้องสะอาดทั้งร่างกายและก็สถานที่อันนี้ก็เป็นของที่มองเห็นนะครับแต่ว่าของที่มันมองไม่เห็นตรงนี้ลำบากนิดหนึ่งนะยิสในเรื่องของจิตใจในเรื่องของศรัทธาซึ่งถ้ามีอยู่หัวใจก็จะเป็นหัวใจที่ไม่สลีมคือไม่บริสุทธิ์นั่นเองก็เป็นเชื้ออย่างหนึ่งนะยิสอย่างนี้นะยิสเปื้อนในเรื่องความเชื่อเอาอื่นมาบวกเข้ากับพร้อมกับที่เชื่อในอัลลอฮ์เอามาบวกเข้ากับพร้อมกับปฏิบัติศาสนาของอิสลามก็ไม่บริสุทธิ์เป็นนะยิสเป็นความเปื้อนใช้คำว่านะยิสแปลว่าเปื้อนที่จะต้องชำระให้สะอาดแล้วก็หมดจดการชำระสะอาดหมดจดนี่ไม่ใช่ล้างด้วยน้ำนะครับซึ่งนะยิสไอนีนะยิสที่เป็นเปื้อนเลือดเปื้อนสิ่งเปื้อนที่หลักศาสนาว่าเปื้อนก็ล้างได้เอาออกด้วยกับน้ำหรือฝุ่นดินที่มาทำการแต่ว่าในเรื่องของจิตใจนี้ก็คือต้องเลิกเท่านั้นครับเลิกสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในเรื่องเชื่อนั้นให้มันหมดและพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆให้มากที่สุดเพื่อไปลบแล้วก็ล้างสิ่งที่เปื้อนเหล่านั้นเหมือนกับความเชื่อการปฏิบัติที่เป็นบาปใหญ่นี่ก็การเปื้อนอย่างหนึ่งเช่นการเสพติดสิ่งมึนเมาการเล่นการพนันการทำซินาการไปฆ่าฟันชีวิตอื่นนี่ก็เป็นความเปื้อนในเรื่องความประพฤติแล้วก็เรื่องของจิตใจแล้วก็จะเลิกได้ไหมครับเลิกได้ครับก็ต้องตาบะเตาบะตันนาซูฮากับเนื้อกับตัวด้วยกับการเลิกที่หมดจดจริงๆซึ่งคำตอบก็คือพอเลิกได้สนิทจริงๆก็อุลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยอาติฮิมฮะซะนาตวะกานัลลอฮุกอฟูรอรฮีมาถึงแม้ว่าจะเป็นมหาโจรเป็นฆาตกรเป็นนักพนันเป็นอะไรต่อมีอะไรที่มันเปื้อนทั้งหมดล่ะครับแต่ถ้าเลิกสนิทนะอายะห์นี้มารับรองเลยนะครับว่ายุบัดดิลุลลอฮุซัยอาติฮิมฮะซะนาตอัลลอฮ์จะเปลี่ยนความเปื้อนความไม่ดีทั้งหมดนั้นให้เป็นความดีถ้าเลิกนะครับเลิกโดยหมดจดล้างมือโดยเกลี้ยงนะครับว่ากานัลลอฮุกอฟูรอนรอฮีมาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอเพราะนั้นอย่าไปนั่งหมกมุ่นอยู่กับความไม่ดีความผิดเอ๊ะเราไม่ดีมาขนาดนี้แล้วเราไม่ดีมาเยอะนี่จะเลิกได้หรือจะเป็นคนดีได้หรือเป็นได้ครับไม่มีอะไรที่จะมากีดขวางทางของสวรรค์ได้เด็ดขาดครับถึงแม้ว่า
จะนานสักเท่าไหร่เหมือนกับที่เคยได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับคนผิดที่เป็นฆาตกรมาถึงเกือบร้อยคนร้อยชีวิตนะครับ99นะครับก็อยากจะเป็นคนดีก็ไม่รู้จะทำยังไงมันอึดอัดนะครับในเรื่องที่ทำผิดมาเพราะฆ่าชีวิตเป็นบาปใหญ่ครับก็เลยไปถามพอดีผู้ที่ถูกถามนั้นไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับแต่เป็นคนที่เข่งทำอิบาดะห์เห็นไหมครับคนที่ทำอิบาดะห์ตลอดก็อาจจะไม่มีความรู้เรื่องศาสนาก็เอาตัวทำอิบาดะห์ในมุมมองก็เห็นว่าเป็นคนดีคนซอและก็เลยไปถามว่าไอ้ฉันเนี่ยมันทำไม่ดีฆ่าคนมาถึงขนาดนี้แล้วจะมีโอกาสเป็นคนดีได้เข้าสวรรค์กับเขาได้มั้งไหมเนี่ยเออเขาก็ตอบไปด้วยความคิดของตัวเองเลยนะครับเอาความรู้สึกของตัวเองมาเป็นที่ตั้งว่าไม่มีทางรกอย่างนี้แล้วนรกอย่างเดียว อารมณ์แบบฉุนเขียวเก่าๆมันก็เกิดขึ้นมาอีกก็เลยฆ่าอาบิดผู้ที่เคร่งทำอิบาดัตผู้นั้นตายไปกับตาต่อหน้าเลยนะครับก็เลยกลายเป็นฆาตกรร้อยศพตามความรู้สึกนึกคิดของเราๆก็โอ้โหอย่างนี้กลิ่นอายของสวรรค์คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับเหมือนกับที่นักบุญนักอิบาดะห์ตอบไปนะครับแล้วก็ชีวิตของตัวเองก็ต้องอับปรางไปด้วยกับการพังปากตอบไปก็ยังไม่ลดลาวาศอกนะครับสำหรับฆาตกรร้อยศพว่าเอ๊มันจะมีหนทางเป็นคนที่ดีได้เข้าสวรรค์กับเขาได้หรือเปล่าเนี่ยก็พอดีไปเจอผู้รู้นะครับอาลิมผู้รู้ในเรื่องของศาสนาจริงๆนะครับก็ถามว่าอย่างกับฉันเนี่ยทำความไม่ดีมาเยอะขนาดนี้จะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ไหมโอ้โหผู้รู้คนนั้นก็ตอบเลยว่าทำไมล่ะมีอะไรมาขวางท่านไม่ให้เข้าสวรรค์ไม่มีหรอกเออก็ได้ความคิดแสงสว่างขึ้นมาฆาตกรนั้นก็ถามว่าแล้วทำยังไงเนี่ยถึงจะพ้นความผิดจะได้เข้าสวรรค์กับเขาผู้รู้ก็บอกว่าก็เลิกสิครับเลิกทำความผิดด้วยการฆ่าคนนี่เสียแล้วก็ให้อพยพเพราะว่าคนเราทำความผิดแล้วก็ยังอยู่ที่ตรงที่มีการละเมิดอยู่ประจำนั้นความผิดมันก็ยังมีกลิ่นอายอยู่ทำให้เลิกอย่างอันนี้ก็เป็นคำสอนอย่างหนึ่งครับคนที่มีแวดวงมีสังคมอยู่กับสิ่งเลวๆแต่อยากจะเลิกแต่ก็ไม่ได้ไปให้ห่างพ้นจากที่ที่เร็วๆอย่างนั้นก็เลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ผู้รู้จึงกำชับฆาตกรคนนี้ว่าให้เลิกทำความผิดแล้วก็ให้อพยพย้ายที่ซะเพื่อที่จะได้ไปพบชีวิตใหม่ไปพบสิ่งใหม่ก็ไปตรงกันกับอายะห์กุรอานที่ได้เคยยกมานะครับมันตาบะใครที่เลิกได้ในตอนปลายของอายะห์บอกอุลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮ์อุลาอิกะลลซีนะยุบัดดิลุลลอฮุซัยยิอาติฮิมฮะซะนาตอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนแปลงความชั่วของเขาให้กลายเป็นสิ่งดีวัลลอฮุวะกานัลลอฮุกอฟูรอนเราะฮีมาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยแล้วก็เป็นผู้ทรงเมตตาเขาก็ตั้งใจแน่วแน่คือไม่ลดละความพยายามนะครับที่จะได้รับความดีก็ตวัดตัวไม่ทำการฆ่าชีวิตใครอีกต่อไปแล้วก็อพยพปัญหาก็คือเมื่อเขาเริ่มที่จะก้าวเท้าออกไปจากถิ่นฐานเดิมที่เคยทำชั่วนั้นเขาตายพอดีครับตามความเห็นของเราก็แหมช่างหมิ่นเหลือเกินตายพอดีแล้วจะได้เข้าสวรรค์กับเขามั้ยเนี่ยปัญหาอยู่ว่าเออเมื่อตายแล้วนี่จะไปสวรรค์หรือนรกก็เกิดการพิพาทกันระหว่างสองฝ่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่มีรายงานบอกอย่างนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนรกก็บอกว่าเขาทำชั่วมานานขนาดนี้เยอะขนาดนี้ต้องไปนรกฝ่ายสวรรค์ก็บอกไม่เขาเลิกแล้วเขาเป็นคนดีแล้วฉันต้องเอาไปสวรรค์ทางสวนสวรรค์ทางที่ไปสวรรค์ก็เลยต้องตัดสินกันด้วยการวัดระยะทางนะครับก็มาลักนะครับเป็นตัวแสดงให้ดูนะครับก็ให้วัดระยะทางก็อัลเลาะห์ทรงโปรดเมตตาเขาผู้นี้ที่เสียชีวิตที่เป็นฆาตกรนะครับพอเ
พอวัดระยะทางแล้วเนี่ยมันปรากฏว่ามันกึ่งกลางพอดีเพราะยังไม่ได้เริ่มก้าวเท้าออกไปนะครับก็พอดีมาลักนะครับมาเคลื่อนศพของเขาให้ใกล้ไปในทางสวนสวรรค์เพียงชิปคืบหนึ่งเกียกหนึ่งนะครับมินเลยครับเลยฝ่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางสวรรค์ก็บอกว่าเอาก่ายไปทางสวรรค์เพราะผลบุญที่เขาได้เตาบัตตัวเพียงเรื่องเตาบัตแล้วก็ตายก็ได้เข้าสวรรค์ไปเห็นไหมครับเป็นพระเมตตาของอัลลอฮ์จริงๆนะครับว่ากานัลลอฮุกอฟูรอนอรฮีมาเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะไม่เคยอยู่ในเส้นทางที่ดีมาตลอดชีวิตจนบั้นปลายนะครับเขากลับได้กรรมธงชัยมารับแสงสว่างแล้วก็ตั้งเจตนาแน่วแน่แล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีสมประสงค์แล้วก็ได้เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์ให้อภัยเห็นไหมครับอัลลอฮ์ยังทรงโปรดเมตตาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าได้พึ่งชี้ขาดตัดสินกับใครง่ายๆว่าไอ้นรกไอ้อย่างนู้นไอ้อย่างนี้อย่าพึ่งนะครับเพราะว่าเกิดเรื่องมาแล้วในอดีตดังที่ได้เล่าหรือแม้กระทั่งอบูฮุรอห์ก็เคยรายงานไว้ว่าคนหนึ่งไปสาบานว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยกับเขาคนนั้นเพราะไปเห็นคนคนหนึ่งที่ทำไม่ดีนะครับคนที่พูดนั้นเป็นนักบวชเป็นนักอิบาดะห์นะครับทำอิบาดะห์เราก็พอเห็นคนทำไม่ดีก็ไปชี้ฮุกมเขาว่าเป็นคนเลวนะครับวัลลอฮ์ลายักฟิรุลลอฮุลิฟูลานฟูลานสาบานด้วยอัลลอฮ์เลยว่าพระองค์ไม่ให้อภัยนายกอนายขอคนนั้นคนนั้นคนนั้นบอกเลยอัลลอฮ์เลยบอกว่ามันซัลลซียะตะอัลลาอะลัยยะใครนะที่มาทำเป็นเจ้าเหนือฉันอัลลาอัฆฟิรลีฟูลานในการที่จะไม่ให้ฉันเนี้ยให้อภัยอัลลาอัฆฟิรลีฟูลานกับคนนั้นคนนี้อินนีกอดกอฟัรตุละฉันได้ให้อภัยเขาแล้วเนื่องจากที่เขาได้ไปพูดล่วงละเมิดนั้นนะครับผู้ที่พูดนะครับเลยประโยชน์ไปได้กับคนบาปที่เขาชี้ว่าเป็นชาวนรกนะวกอดอะบัตตุอามะลักหรืออามะละแล้วก็ได้ทำลายการงานที่ดีของผู้ที่พูดนั่นก็คือเป็นคนดีทำอิบาดะห์มาตลอดก็ทนงตนในเรื่องดีที่ตนทำไว้แต่มันไร้ผลด้วยคำพูดเพียงคำพูดเดียวนะครับอบูฮุรอเราะห์บอกว่าทำลายดุนยาและก็อาคิเราะห์ของเขาด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียววัลลอฮ์ลายักฟิรุลลอฮุลิฟุลานวัลลอฮ์ลายักฟิรุลลอฮุลิฟุลานโอ้โหเป็นคำพูดที่หนักทำตัวเป็นเจ้าตัดสินนรกสวรรค์เราตัดสินไม่ได้ครับนอกจากที่มันมีคำตัดสินมีการบอกไว้ชี้ไว้ระบุนามไว้ก็ประกาศตามนั้นแต่ว่าในเรื่องธรรมดาแล้วเราก็จะไปบอกถึงคนด้วยกับชื่อของเขาจำกัดผมไม่ได้นะครับแต่ว่าชี้ถึงการกระทำอย่างนี้จะนำสู่สวรรค์การกระทำอย่างนั้นจะนำสู่นรกก็เป็นการบอกไปตามลักษณะอันนั้นไม่ผิดนะครับแต่ว่าไปจำกัดคนโดยชื่อบีไอนีฮีจำกัดตรงเลยทั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือทั้งที่เขาจบชีวิตลงไปแล้วแต่เราไม่รู้ได้เขาว่าไม่รู้ได้ว่าเขาเตาบัตหรือว่าเขาทำสิ่งที่ดีหรือไม่นี่เราก็ไม่รู้อัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ทรงล่วงรู้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าได้ไปล่วงละเมิดแล้วก็ทนงตนนะครับตัวเราเองก็เอาตัวเองให้รอดให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็จะถือว่าหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจความประพฤตินะครับท่านก็จะได้รับชัยชนะตามที่อัลลอฮ์ประกาศว่ากานัลลอฮุกอฟูรอนรอฮีมาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยและเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอเพราะนั้นก็อย่าได้ย่นย่อท้อถอยนะครับจากการที่จะไปในเส้นทางแห่งคุณงามแล้วก็ความดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเพื่อทางของความดีนั้นเปิดกว้างนะครับขอให้ทุกคนช่วยโอกาสแห่งความดีนั้นให้กับตนเองให้มากที่สุดนะครับอย่าได้เปาะไปปล่อยปะละเลยหรืออย่าได้ทนงตนกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่นั้นว่าเหนือได้แล้วสำเร็จแล้วแต่อาจจะไปพลาดเนื่องจากพูดเพียงประโยคเดียวเหมือนกับที่อบูฮุรอห์ได้บอกกล่าวถึงคนไปทำใหญ่เหนืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับวันนี้ก็สมควรกับเวลาลงอีกแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดย
สถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์